พาผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดน่านครับไปดูภารกิจของท่านผู้ชการทหารบกกันบ้างวันนี้เดินทางขึ้นไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน,น่านรวมไปถึงโรงพยาบาลไข้สุริยพงษ์เพื่อติดตามการดําเนินการทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักป่านานครับ วันนี้ทางพลเอกจเจริญชัยหินเทาครับผู้ชการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพยาบาลน,น่านเยี่ยมตึกวัติเหตุและตึกฉุกเฉินที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลลนิธิรักป่าน่านจำนวน1,000ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างทั้งตัวอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนซึ่งในโอกาสครบ1ปีของการดำเนินงานหลังมีการเปิดให้บริการเมื่อ26มิถุนายน2,566ที่ผ่านมาโดยเป็นอาคารที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นที่1เป็นหน่วยรังสีวิริษฐ์ฉยัยมีเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชั้นที่2ครับเป็นศูนย์ผ่าตัดอัจฉริยะมีจํานวนถึง7ห้องด้วยกันแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับห้องผ่าตัดเดิมทําให้โรงพยาบาลน,น่านจะมีห้องผ่าตัดทั้งหมดรวม21ห้องครับส่วนบรรยากาศที่ชั้น3จะเป็นศูนย์หัวใจและศูนย์สองกล้องชั้นที่4ครับเป็นห้องปฏิบัติการและห้องประชุมชั้นที่5จะเป็นที่ประทับครับโวนอาคารนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี2567นี้ครับ จากนั้นทางคณะของท่านผู้ชการทหารบกได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบนฑทนทหารบกที่38ของกองทัพบกปัจจุบันมีพันโทรสาราลักษูสกุลเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยะพงเปิดให้บริการมาแล้ว15ปีตั้งแต่ปี2552ให้บริการทางการแพทย์ร้อยละ7 0แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปอีกร้อยละ2 0เป็นข้าราชการทหารส่วนอีกร้อยละ1 0ที่เหลือก็จะเป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ครอบครัวของข้าราชการทหารครับ